สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำข้าวไรซ์เบอร์รี่ธัญพืชห่อใบบัวนะครับซึ่งเป็นเมนูโบราณในสูตรแบบเจนะครับผมแล้วก็เข้ามาสู่วัตถุดิบหลักของเมนูนี้นะครับนั่นก็คือข้าวแสนดีไรซ์เบอร์รี่นะครับเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ 100% นะครับแล้วก็อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการนะผมเวลาหุงออกมาเนี่ยหอมนุ่มและก็ไม่แข็งกระด้างด้วยครับแล้วมาสู่ขั้นตอนการหุงข้าวนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยน่าจะหุงยากแต่จริงๆแล้วไม่เลยครับหุงเหมือนข้าวหอมมะลิทั่วไปเลยครับจากนั้นเราก็จะซาวข้าวสักน้ำหรือ2น้ำก็พอครับเราก็จะใส่ในหม้ออย่างนี้เลยนะฮะเราใส่อัตราส่วนเข้ากับข้าวหอมมะลิเลยนะครับออกมานะครับรับรองครับว่านุ่มเหมือนข้าวหอมมะลิเลยครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับหลังจากที่ข้าวเนี่ยสุกเรียบร้อยนะฮะเรามาดูกันครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับออกมาจะเป็นลักษณะนี้เลยครับเห็นไหมครับว่าเท็กเจอร์และเนื้อสัมผัสเนี่ยก็ยังมีความนุ่มอยู่นะที่สำคัญคือความหอมครับออกมาเนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยมาสู่กระบวนการผัดกันดีกว่าครับแรกๆนะครับผมจะใส่น้ำมันลงไปนะครับเป็นน้ำมันพืชนะครับขิงสับนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ตัวแครอทนะครับซึ่งแครอทเนี่ยเป็นแครอทดิบนะครับผมจะไม่นำไปลวกก่อนเวลาที่มันโดนความร้อนนานๆเนี่ยแครอทก็จะเละนะครับผมต้องการให้เขาสุกแบบพอดีนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมหลายๆอย่างลงไปแล้วนะครับผมก็จะใส่ตัวข้าวนะครับซึ่งข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผมเนี่ยก็จะหุงสุกเรียบร้อยแล้วนะฮะแบบนี้หลังจากที่เราใส่ข้าวลงไปนะครับก็จะใส่เครื่องปรุงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายสุดท้ายนะครับผมก็จะใส่ตัวน้ำมันงานะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเมนูนี้ครับคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะจากนั้นก็ปิดไฟวิธีการลงนะครับเวลาผัดเสร็จนะครับเราก็เขาเรียกว่าแบ่งแยกองค์ประกอบเพื่อที่จะทำให้เราลงง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้เย็นหรือว่าต้องร้อนจัดก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องผ่านความร้อนด้วยกันนึ่งอีกรอบอยู่แล้วนะฮะเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราต้องเอาองค์ประกอบต่างๆเนี่ยไว้ด้านล่างสุดก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับด้านเวลาเรานึ่งใช่ไหมครับเวลาที่เรานำเสนอเนี่ยพลิกออกมาเนี่ยหน้าต่างๆนะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับผมจากนั้นเราก็จะจัดทรงนิดนึงนะครับตัวข้าวจะต้องแน่นนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ต้องทำนะครับใบบัวที่เรานำมาใช้นะครับต้องเอาไปต้มก่อนนะครับสักประมาณ 2-3 นาทีให้เขามีความนิ่มนะครับเวลาที่เราห่อเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พับแบบนี้นะครับจากนั้นผมก็จะกลับด้านตัวข้าวอย่างนี้นะครับก็คือใช้จานเนี่ยฮะประกบออกมาเราก็จะนำไปนึ่งสักประมาณ15-20 นาทีนะครับให้ตัวใบบัวเนี่ยส่งกลิ่นหอมลงไปในเนื้อข้าวนะครับแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆเนี่ยเพิ่มความสุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วตัวข้าวเนี่ยก็จะเกาะตัวกันแน่นขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหน้าตาออกมาเป็นยังไงฮะสังเกตง่ายๆครับตัวใบบัวเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนสีออกสีเหลืองๆนะครับเอาออกมาใส่ภาชนะที่เราต้องการจะเสิร์ฟได้เลยนะฮะจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะตัดตัวแกนกลางใบบัวนะครับอย่างนี้อย่าเพิ่งรีบไม่งั้นใบบัวฉีกก็จะไม่สวยนะครับตัดในลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็จะตัดเพื่อจะฉีกตัวข้าวนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับข้าวไรซ์เบอร์รี่ธัญพืชห่อใบบัวนะครับสุดเนี้ยเชฟการันตีความอร่อยนะครับผมท่านใดที่ชอบนะครับคลิปดีๆแบบนี้นะฮะติดตามได้ที่ช่อง MHLQC นะครับเชฟต่อไปจะเป็นใครแล้วก็เมนูอะไรนะครับอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับผม